ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft วันนี้นะครับผมเราสามารถมีพลัง Star Wars หรือพลังของ Jedi ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นยกภูเขาใช้พลังไฟฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามทีนะครับผมวันนี้ผมจะทำการสอนที่เฟรมกับไอ้ชามเป็น Jedi ที่สุดยอดที่สุดในเกม Minecraft ให้นะครับผมอ่ะเป็นไงคลิปนี้ไปดูได้เลยอยู่นู่นก็อะไรคลิปนี้ก็ได้แจ็คคนละไลค์เอาล่ะพี่เฟรมไอ้ชามอะไรวะเร็ววันนี้ผมมีความสามารถพิเศษด้วยผมสามารถใช้ฟอร์สได้อย่างมากยูนิฟอร์สอ่ะโอ้ด้วยจะแรงไปหมดตอนนี้โอเคครับผมทุกคนนะพี่แฟร์ดำนะในวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาเป็นสภาเจไดกันนะครับผมหรือว่าเราจะมารีวิวสภาเจไดกันนะครับเราใช้พลังเจไดในการกำจัดมอนสเตอร์หลายๆตัวในMinecraftให้ทุกคนดูนะครับผมก่อนอื่นก่อนจะวิธีการคราฟเจไดนะครับผมจะต้องอธิบายทุกคนก่อนนะครับผมว่าเราสามารถคราฟแบบเจไดเนี่ยเป็นดาต้าแพงผมไปเจอมานะครับคนสร้างคือวอกเซลสตูดิโอนะครับผมมาก่อนอื่นพี่เดี๋ยวพี่เอานี่นะเอาเหล็กโง่ๆไปสองอันนะเหล็กเอาเหล็กไปก่อนเอ็มเหล็กเอ็มเมอรัลแล้วก็เป็นต้องใช้อาคาเชียวูดนะครับผมอาคาเชียวอตทอนนะครับแบ่งกันนี่วิธีการทำมันต้องทำอย่างนี้พี่ดูในกล่องนะแล้วก็แบบเนี้ยเอาเหล็กวางไว้อย่างนี้เยอะแค่นี้นะเออแค่นี้แหละกดง่ายทุกคนเป็นไงทุกคนครับได้นะได้มาแล้วไลท์ไซเบอร์เออแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีไลท์ไซเบอร์ด้วยนะเนี่ยลองดูดิเสร็จแล้วพอไลท์ไซเบอร์เราจะได้พลังฟอสต์มาป่ะเห็นในตัวป่ะพลังฟอสต์อ่ะเออเปลี่ยนสีไงอ่ะเอาไลท์ไซเบอร์ผสมกับสีพี่เฟรมเอาสีเหลืองก็ได้ไอ้ทามเอาสีแดงเฮ้ยทำไมผมเป็นสีเขียวอ่ะเออเนี่ยทามสีแดงไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาคราฟกันไว้ทุกคนเอาทั้งสองอันเนี่ยมาคราฟกันนะเนี่ยคราฟแบบไหนอ่ะคราฟแบบเอาเหมือนเอาเจไดเนี่ยกับไอ้สีมารวมกันเลยพี่ถือสีเหลืองไว้ใช่ป่ะถือสีเหลืองไว้แล้วก็เอาสีเหลืองไว้ที่มือขวาเออแล้วก็กดเปิดไลท์ไซเบอร์มาทำให้มันคันให้มันขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบที่กูถืออยู่เนี่ยพี่ใช้พลังก่อนแล้วกันนะพี่เห็นในตัวนี้มั้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยถือตัวนี้มือขวาก่อนพี่ถือตัวนี้มือขวาก่อนเนี่ยทำนี่ไงที่เราเห็นสิ่งเหลืองแล้วไอ้อยู่ไหนอ่ะเอ้าไอ้ทำถือไลท์ไซเบอร์ดิใช้ไลท์ไซเบอร์ทำไมอยู่ดีเปิดอยู่ดีปิดอ่ะได้เปิดได้เลยว่าอะไรครับไอ้เดี๋ยวเป็นฟอสต์ปอลพี่ดับอีกแล้วไม่มีอ่ะว่านผ่านพี่หมดมันย้ายมาที่ผมแล้วเอาฐานได้แล้วไม่ฐานมันย้ายมาแล้วไม่ฐานกูหมดสีเขียววะอย่าโอเคครับทุกคนก็เราก็สามารถที่จะใช้ดาบสตาร์วอร์ได้นะครับสีแดงอ่ะอยากได้สีแดงสีแดงไอ้สีแดงเป็นดาร์ธเวเดอร์นะเว้ยเออเดี๋ยวมันเป็นสีเขียวอ่ะเดี๋ยวมันเป็นใครสีแดงครับแล้วครับเอาดาบมาดิเอามาดิเดี๋ยวกูลองใช้ก่อนเอาเล่มมาดิเอาหมดไปเอาหายไปเลยเฮ้ยดูดิไงหายเลยไปให้เฟลเอาเหล็กมาเอาเหล็กเพิ่มเร็วเอาเหล็กเอาไปสร้างใหม่ไปโอเคครับเสร็จแล้วผมจะสอนพลังที่2นะครับพลังที่2คือพลังฟอสนะครับผมหรือว่าพลังยังไงอ่ะกด F พี่เห็นในตัวนี้ป่ะกด F พี่กดแล้วเสร็จแล้วทำไงต่ออันแรกใช่ป่ะอันแรกที่พี่เสร็จแล้วเราสามารถกดชิปค้างเพื่อเปลี่ยนพลังได้ทุกคนอันดับแรกคือพลังลิฟต์นะครับผมพลังลิฟต์นะครับรู้สึกว่ามันจะสามารถที่จะยกประตูหรือยกผู้เล่นยกผู้เล่นได้นะครับแต่ว่าประเด็นหลักคือมันสามารถใช้ได้แค่คนเดียวเว้ยเพราะว่ามันเป็นดาต้าแพ็คคนเดียวคือถ้าเกิดใครใช้อยู่ก็ไม่สามารถใช้ซ้ำได้เข้าใจป่ะตรงเนี้ยตายคนเดียวเลยเนี่ยโอเคเอาไม่เห็นได้เลยอะไรคุณพี่เฟรมได้คนเดียวเนี่ยเด็ดไม่ที่เร็วพี่ไปที่เร็วอย่าตายเร็วโอเคเอาพี่ออกไปโดนมาเทียนมาพลังมาพูดถึงพลังต่อไปดีกว่าทุกคนพลังต่อไปนะครับพลังแล้วพลังต่อไปนอกจากพลังแรกนะครับต่อไปคือพลังในการผักนะครับทุกคนเฮ้ยพูดตามแรงเลยพูดตามวอกระจอกโอเคพลังต่อไปคือพลังในการผักพี่กดชิปให้มันไปกินคำว่าพุชอ่ะเห็นป่ะวิ่งเลิกเล่นแล้วแหละพลังพุชมันคือพลังในการผักนะครับคือมันสามารถผลักผู้เล่นออกไปไกลได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยใช้ฟอสเอเล็กทริกซิตี้อ่ะเสร็จแล้วต่อไปเป็นพลังจัมป์นะครับผมพลังจัมป์คือเราสามารถที่จะใช้แล้วก็กระโดดสูงได้นะครับนี่ผมไม่มีมันตายพี่กดชิปพี่กดชิปเพื่อเปลี่ยนอ่ะกดชิปค้างไว้หน่อยนึงพี่มันจะเปลี่ยนพลังเห็นป่ะมันสามารถเปลี่ยนพลังได้เนี่ยกดชิปค้างไว้เดี๋ยวพี่เห็นป่ะมันจะเปลี่ยนพลังเป็นฮิลเป็นเพิร์ดเป็นลิฟเอาว่ะเออเสร็จแล้วถ้าเกิดมีตัว E ขึ้นใช่ป่ะ ELECTRI electric city อ่ะคือสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเงี้ยผมสามารถใช้ไฟฟ้าชุดนี้ทำได้เฮ้ยไอ้ทำอย่าใช้พลังนี้ดิใครใช้อ่ะพี่เฟรมใช้เหรอมันคืออะไรอ่ะพลังเมื่อกี้มันคือพลังที่สามารถเราสามารถที่จะผมจะบอกนะครับเป็นพลังที่โกงมากแผ่นดินแยกเลยไอ้ทำหลบไปเดี๋ยวกูขอลองขอเล่นหน่อยแล้วก็มีพลังนึงนะครับที่โหดมากนะครับคือพลังสามารถแยกแผ่นดินได้นะครับผมโอ้ยโอ้กระโดดสูงเอ้าคือกระโดดอะไรอ่ะพี่เฟรมเป็นไรอ่ะพี่
เอางี้นะแฟนควบคุมตัวเองไม่อยู่โอเคถือว่าเราก็มีพลังเราก็มีพลังในฟอสแล้วต่อไปครับผมพลังต่อไปนะครับคือพลังที่โหดที่สุดของฟอสนะครับผมอ่ะก็คือพลังคืออะไรคืออะไรมันคือพี่เอาพี่เอาไอตัวพี่เอาฟอสลงก่อนแล้วกันกด F อ่ะกด F ฟอสลงก่อนเดี๋ยวผมขอใช้คนเดียวก่อนเอาฟอสออกจากมือขวาก่อนโอเคพลังต่อไปนะครับมันคือพลังชังลิฟพลังนี้มีความสามารถในการที่เราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้นะครับผมเช่นจุดนี้เห็นป่ะเนี่ยเราสามารถย้ายพื้นที่ได้เย่โคตรโหดแล้วเราสามารถที่จะย้ายกลับมาได้ด้วยได้แล้วเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ด้วยทุกคนดึงนิดๆอู้นะดึงนี่เดี๋ยวดึงแผ่นดินดิดึงแผ่นดินใช่ไหมนี่เย่โอ้โหโคตรเนี่ยเราสามารถดึงแผ่นดินมาได้ครับทุกคนครับนี่เห็นป่ะเรียบร้อยฝังเบรไปแล้วเดินผมไม่ติดกระแพงแตกไม่เป็นไรไม่โดนเจ้าพี่ลงไปแกพวกชั้นต่ำแล้ววะเขาอยู่ไหนวะเอาไหนไปกูดึงพี่ดึงพี่แฟนมาก่อนดึงพี่แฟนมาหนึ่งเว้ยมาหนึ่งรอว่าเดี๋ยวผมดึงบนวิ่งข้างบนดึงพี่ลงมาให้ซึ่งผมครับโอ้ยโอ้ยนั่นแหละครับผมอันนี้แหละคือพลังฟอสนะครับของเราฝ่าเพื่อตายเสร็จแล้วพลังสุดพลังสุดท้ายคือพลังในการฮิวพี่เราสามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะครับผมฮิวได้ลองตีพี่ลองตีอยู่ใช่ป่ะพี่ลองตีอยู่ใช่ป่ะเสร็จแล้วผมสามารถฮิวตัวเองได้เลยเฮ้ยไอ้เชี่ยดิว่าอัดทำพี่เฟย์บอกว่ามึงฮิวกูไปนี่ไงบายเห็นป่ะเราฮิวได้ฮิวได้เห็นป่ะพี่ผมฮิวพี่ป่ะเมื่อกี้เฮ้ยฮิวนี่ไม่ใช่นี่ฮิวเย่ไอ้พวกชั้นต่ำมึงอ่านมากสามารถฮิวผมสามารถฮิวพี่ได้ด้วยเห็นป่ะโคตรโหดอ่ะมึงอ่านมากเลยเฮ้ยมึงจะอะไรอ่ะกูเป็นพลังพี่ดูพลังผมโอ้ยพลังนี้เป็นพลังในการเป็นแบบเหมือนแบบเวลาเจไดบินขึ้นแล้วก็ผลักคนอื่นออกไปไกลๆอย่างเงี้ยรู้ป่ะนี่ดูพี่มีพลังดูดิพลังอะไรอ่ะอันนี้พลังผลักพี่มันจะผลักศัตรูให้ออกไปไกลไปไกลโอเคมาผมก็ได้ทำการสอนพลังกับพี่เฟรมควบคุมพลังของการทำนะครับผมนะครับเอาล่ะเนี่ยมันไม่ควบคุมอ่ะไอ้เหี้ยแป๊บใครควบคุมพลังใครควบคุมตัวกูไม่ใช่มีคนมองผมพี่มีคนมองผมตัวเองอ่ะไม่ได้มองเลยเองอ่ะดูดิดูโอ้โหไม่ได้ควบคุมตัวเองอะไรโอ้โหทำไมมาพี่เราต้องทำการให้อะไรวะสันเลยไอ้เหี้ยพี่แป๊บไม่เล่นกูละโอ้อันนี้เป็นพาสก็พลังแต่ละอย่างนะครับผมจะลองให้คุณเฟรมนะครับผมคุณจะเป็นต้องสู้กับมอนสเตอร์นะครับผมที่จะมาต่อกรกับคุณนะครับเอาได้พี่จดจำพลังที่ผมสอนไปแล้วนะพี่นะได้มาพี่ใช้ไฟฟ้าโอ้ไอ้แตกมอนสเตอร์แม่งทีสองทีแตกกูช็อตมันแทบหลายไม่ได้มาดิช็อตมันต้องพลังใหม่ต้องพลังใหม่นี่ไปสุดยอดออกไปดิพี่เฮ้ยไปเลยนี่ผมจัดมอนเตอร์ทิ้งได้หมดเลยคือสุดยอดนี่พี่เอาจริงไงพี่แบบระเบิดหายนู่นไปอยู่ข้างล่างแล้วพี่นั่นน่ะเอางี้ผมไม่ชุดเกราะพี่ก่อนในเมื่อพี่เป็นพี่ต้องเป็นแบบดังเวเดอร์เว้ยเอาชุดเกราะดังเวเดอร์คือดังเวเดอร์จริงเออนี่แหละเอาไฟฟ้าไปก่อนสามสองไอพี่ตัวละวะพร้อมนะ3 2 1โอ้มาแล้วไอ้เกินไปโอ้พี่แฟนสู้มันใช้พลังพี่พลังเปลี่ยนพลังยกแผ่นดินเลยพี่ยกแผ่นดินพี่ยกเหือพี่แฟนเป็นคนแพ้นะครับสรุปศึกนี้ยังเฮ้ยโอ้โหจะตายหมดเฮ้ยเลยแค่หมดไปไม่โดนพี่ไม่โดนมันไม่โดนโอ้ไม่มันอยู่ข้างๆมันเลยอะไรนี่อะไรอ่ะทำไมมันลอยได้ไม่รู้เชื่อมันเถอะมันบล็อกล่องหนนะพี่ดูดิเนี่ยบล็อกบาเลียเออเราได้ยกแผ่นดินเยอะเกินไปนะมันมีหมดทุกบล็อกเลยเวลาเรายกศาสตราจารย์เฟรมครับครับผมคุณในเมื่อคุณเป็นดักเมื่อคุณเป็นดาวเพลเยอร์แล้วคุณต้องลองสู้กับตัวนี้ดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนการจบการเป็นสภาเจไดของคุณก่อนที่เราไปฝนคุณทามต่อเอาล่ะพร้อมยังไหนวะเอานะจะกลับมาแล้วพี่โอ้ยเย็นเลื่อนเดียวแล้วมันไปตีนี่อยู่พี่ฆ่ามันเลยไหนฆ่ามันยี่เลยวะข้างบนนั่นนะพี่ฆ่ามันสภาเจไดฆ่ามันอย่าเอ้ยเปลี่ยนสล็อตได้นะเปลี่ยนสล็อตทำให้มันไกลขึ้นเปลี่ยนสล็อตทำให้มันไกลขึ้นทำให้ท่าพี่ไกลขึ้นพี่ให้ท่ายกอยู่เห็นป่ะเปลี่ยนสล็อตทำให้ไกลขึ้นจะตายแล้วเผาดิพาสอันนั้นพุทธอันนั้นพุทธเอ้ยทำไมโดนถามผมรับไปอยู่ตามข้า
ยค่ะยูทูบเจไดกูตายไปแล้วฝากกันเองไอตัววิเทอร์จับได้พี่เออไอทามจับพี่มากกว่าวิเทอร์ได้เมื่อพี่เป็นสปาเจไดไม่ได้พี่ก็ล้มเลิกความเป็นสปาเจไดซะคุณถูกถอดยศแล้วก่อนโหดมากโหดมากโดนถอดไปเลยยูโดนถอดยศไปแล้วทำไมคุณทามครับคุณต้องไปสู้กับวิเทอร์แล้วล่ะไม่ใช่ยังไงวะไม่ไม่ไม่ชื่อเกาะไปชื่อเกาะไปชื่อเกาะดาร์คเวเดอร์เอ้ยมึงไม่ต้องเอาดาร์คเวเดอร์หรอกเปลี่ยนไปทามสตอมทูเปอร์พร้อมครับตอมทูเปอร์ไม่ใช่เหล็กโอ้ my god ยาไหนมันอยู่ไหนเอาได้สามสองหนึ่งเคลียร์ผมจะทำให้มันอยู่ไหนล่ะเอาไปทำข้างหลังสองตัวหลังหลังระเบิดระเบิดเอาที่ทำมันอยู่ทั้งหมดจะกามไปดิวายว่าทำข้ามันเลยข้ามันเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนทำ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 ใช้พลังใช้พลังฮิวอยู่ไหนเนี่ยฮิวเออฮิวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขวาแช่ใจเย็นใจเย็นไปมาแล้วมาอยู่ไหนแกโหดเด้อฮะแกโหดนะครับไอ้จับมันนี่ไงล่ะไงล่ะได้ว่ะได้ว่ะเคดูดูดูเอาเอามึงดูมันอ่ะมึงดูมันอ่ะแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะหายแล้วเอ้าแล้วเกมบท3โอ้ยหาจับพี่ไปเนี่ยจับเป็นวิญญาณเนี่ยกูบอกแล้วว่าพลังมันที่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างทำอยู่ข้างล่างเออหามันเออเจอแล้วเออหายไหมเห็นโดนเลยไม่หายไม่หายตีเลยมันไม่เจ็บไปทำมันไม่เจ็บเลยทำไมวะต้องใช้เผาต้องใช้เผาสล็อต4สล็อต5สล็อตสูงสูงอ่ะเออมันอยู่มันอยู่ตรงนี้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 มองไม่เจอแล้วน่าน่าช็อตไม่โดนเห็นปะชัดไม่โดนรู้สึกว่านะครับผมเราไม่สามารถที่จะให้สภาเจไดทำสู้กับวิเทอร์ได้นะเพราะฉะนั้นครั้งนี้คือสภาเจไดมอนจะสู้เองแล้วกันจิกี้ใบว่ามันพี่ดูนี่แต่ว่ามันอยู่ไหนวะลองดูดิมันอยู่นี่ทำไมทำไมไอ้ใครและใครและใครบินกูเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้อะไรสู้ว่ามันเอาไปเลยเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วกูนะกูไม่อยู่เออไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอว่าไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หรือเปล่าเออตามน้ำตามแม่น้ำตามแม่น้ำนี่ไอมาแล้วเอ้ยเอาแล้วใครใครไปมองมันอ่ะไม่มีไม่ได้มองไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไอ้ทามไอ้ทามไอ้ทามเกมออกไอ้เทมออกไอ้เทมออกไอ้เทมออกโอเคเอาไอ้เทมออกเหรอเทมไม่ได้เหรออ่ะออกให้แล้วออกให้แล้วออกให้แล้วโอเคโอเคดีๆสวยๆเอาเอาเกนี่ดูดูดูสะพานจะได้เฮ้ยโอเคตายกูว่ะเออว้ายเออโดนยิงฟรีโดนยิงฟรีอะไรอะไรตีไม่โดนโหดไปโหดไปโหดไปหมดแล้วเราซื้อไม่ได้เฮ้ยล่ะเออเออลอยขึ้นลอยขึ้นเฮ้ยฮิว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 ตายตายตายแตกแน่สภาสภาต้องหนีก่อนแล้วสภาต้องหนีก่อนแล้วนี่มันโหดมากว่ะทำไมเจไดซื้อไม่ได้ไม่ได้วะเนี่ยน่าจะเป็นเอาตัวอื่นน่าจะดีกว่าพี่ว่าเฮ้ยกูเป็นเจไดด้วยมึงเกลียดใจกูหน่อยกูเป็นเจไดดึงมันลงมาดึงมันลงมาแล้วตีกูพลังไม่อยู่กูบอกแล้วว่าอย่าเข้าสู่กูบอกกูแล้วว่าอย่าเข้าสู่ด้านมืดกูพลังไม่อยู่แล้วตายแล้วไอ้เหี้ยเมื่อคุณเข้าสู่ด้านมืดจนเกินไปเลือดไม่ลดเลยโอเคครับในคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับผมใครชอบก็กดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปละบายเชื่อมือเพิ่มสตูมันโหดเกินไปครับใช่ครับผมสู้ไม่ได้ลาก่อนบายบายบายครับผมสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ